สำหรับหลักการทั่วไปนะในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค mass spectrometry นะครับเมื่อเรานำสารตัวอย่างมาวัดด้วยเทคนิคนี้หรือว่าเครื่องมือชนิดนี้เนี่ยจะมีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันในการวิเคราะห์นะก็คือขั้นตอนแรกเราจะทำการแตกโมเลกุลของสารที่เราต้องการวิเคราะห์นะให้เป็นไอออนหรือว่าแฟกเมนต์ไอออนในสภาวะหรือว่าในสถานะที่เป็นแก๊สนะครับภายใต้สภาวะที่เป็นสุญญากาศอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะหลังจากเราได้ไอออนหรือว่าแฟกเมนต์ไอออนที่อยู่ในสภาวะแก๊สแล้วเนี่ยหรือสถานะแก๊สเนี่ยนะครับก็ทําการแยกแฟกเมนต์ไอออนออกจากกันโดยให้มันวิ่งแข่งกันภายใต้สนามแม่เหล็กก็จะทําให้มันแยกออกจากกันโดยอาศัยความแตกต่างของมวลต่อประจุของแฟกเมนต์ไอออนนั้นๆของมันก็จะทำให้มันแยกออกจากกันได้นะครับนี่คือขั้นตอนที่สองแล้วก็หลังจากที่เราแยกมาได้แล้วเนี่ยเราก็ทําการวัดปริมาณของแฟกเมนต์ไอออนที่แยกออกมาว่ามีอยู่เท่าไหร่นะในขั้นตอนที่สามนะครับแล้วก็นำไปสร้างเป็นแมสสเปกตรัมออกมาให้เรานำไปใช้ในการแปลความหมายหรือว่าคำนวณหาปริมาณต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งไอตัวแมสสเปกตรัมเนี่ยหน้าตามันก็คือกราฟแสดงความสัมพันธ์ในระหว่างแกน y คือค่าเปอร์เซ็นต์ความอุดมสัมพัทธ์นะครับหรือว่า relative abundance นะครับส่วนแกน x ก็คือค่ามวลต่อประจุหรือ m ต่อ z นะก็จะได้ออกมาเป็นแท่งรูปร่างต่างๆกันแท่งอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ mass spectrum คราวที่แล้วพูดไปประมาณนี้นะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของค่า resolution นะว่าตัวนี้มันบอกถึงความสามารถของ mass spectrometer นะในการแยกเอาแฟกเมนต์ไอออนที่มีมวลต่อประจุใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนที่จะสามารถแยกออกจากกันได้โดยใช้เครื่องมือชนิดนี้อย่างเช่นถ้า mass spectrometer ที่มีค่า resolution 1,000นะก็แสดงว่า mass spectrometer เครื่องนี้สามารถแยกแฟกเมนต์ไอออนที่มีมวลต่อประจุ 100.0 ออกจาก 100.1 ได้นะแต่ไม่สามารถแยกแฟกเมนต์ไอออนที่มีมวลต่อประจุ 100.0 ออกจาก 100.01 ได้นะครับเพราะว่า resolution มันไม่พอนะฮะวิธีการหาก็หาตามความสัมพันธ์นี่แหละ r เท่ากับ m ส่วนด้วย delta m แต่ละเทอมคืออะไรก็กลับไปทวนก็แล้วกันนะครับตอนนี้เรามาถึงตรงนี้นะครับที่เราติดค้างเอาไว้ก็คือเทคนิคอลเทอมต่างๆที่เราจะเจอในเทคนิค mass spectrometry ตัวแรกก็คือ molecular ion ตรงนี้แทนด้วย m ครับ m แล้วก็บวกอย่างนี้นะครับมี1อิเล็กตรอนและ m บวกหรือแค่ m บวกเฉยๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการแตกแบบchemical ionization ซึ่งเราจะเรียนต่อนะครับ m อาจจะเป็น m แล้วก็ h บวกก็ได้หรือ m ลบ h อะไรต่างก็แล้วแต่นะครับแล้วมันคืออะไร molecular ion ตัว molecular ion มันก็คือไอออนของโมเลกุลของสารที่สูญเสียเฉพาะอิเล็กตรอนเท่านั้นเองนะไม่ได้แตกตัวอะไรนะถ้าแตกตัวโดยใช้ EI หรือว่า electron impactก็คือชนด้วยอิเล็กตรอนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดทีว่า EI คืออะไรนะอันนี้พูดให้ฟังก่อนเพราะนั้นโมเลกุลาร์ไอออนมันก็คือตัวโมเลกุลของสารที่สูญเสียอิเล็กตรอนไปหนึ่งตอนได้เป็นประจุบวกขึ้นมานะครับดังนั้นตัวโมเลกุลาร์ไอออนจะเป็นตัวบ่งบอกถึงมวลโมเลกุลของสารหรือว่าอะโนนที่เรานำมาวิเคราะห์ว่ามันมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่นะโดยดูจากไหนดูจากแมสสเปกตรัมนะครับถ้าในแมสสเปกตรัมพีคไหนล่ะคือพีคที่เป็นพีคของโมเลกุลาร์ไอออนมันก็คือพีคที่มีค่ามวลต่อประจุสูงที่สุดภายในแมสสเปกตรัม
ที่ทำการแตกแฟกเมนต์โดยใช้กระบวนการแตกแบบ EI หรือว่า Electron Impact นะครับถ้าดูจากไอตัว Mass Spectrum ตรงนี้เนี่ย M ต่อประจุตรงนี้ M ต่อ Z เนี่ยมันก็จะมีพีคต่างๆขึ้นมาเยอะแยะเลยแล้วมันก็จะมีพีคหนึ่งที่อาจจะเป็นพีคเล็กๆนิดเดียวนะที่มีมวลต่อประจุมากที่สุดตรงนี้นะครับมันก็คือ Molecular Ion Peak นะครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่ามวลโมเลกุลของสารเป็นเท่าไหร่ในตัวสเปกตรัมหรือว่าแมสสเปกตรัมที่แตกด้วยอิเล็กตรอนอิมแพคนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเห็นเป็นพีคเล็กๆหรือบางทีถ้ากระบวนการแตกที่มันแตกแบบสมบูรณ์นี่จะไม่เห็นเลยนะครับจะไม่เห็นนั่นก็ขอให้เรารู้ไว้ว่าโมเลกุลาร์ไอออนนี่คือตัวแมสสเปกตรัมที่มีค่ามวลต่อประจุมากที่สุดแล้วก็บ่งบอกถึงมวลโมเลกุลของสารนั้นๆ นะครับอีกตัวหนึ่งนะก็คือ reference spectra หรือว่าสเปกตรัมอ้างอิงมันก็คือ mass spectrum นั่นแหละที่มีรูปแบบต่างๆกันนะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของสารแต่ละชนิดสารแต่ละตัวนะจะมีรูปแบบของ mass spectrum ที่แตกต่างกันเพราะนั้นถ้าเราเอาสารมาตรฐานมาวิเคราะห์โดยเทคนิค mass spectrometer เนี่ย mass spectrometry เนี่ยนะครับแล้วได้ mass spectrum ออกมาเนี่ยรูปแบบต่างๆมันก็จะเป็นรูปแบบที่เฉพาะตัวของมันดังนั้นเราก็จะเก็บข้อมูลนี้เอาไว้เทียบในการแปลความหมายเพื่อหาว่าสารอันโนนที่เรานำไปฉีดเนี่ยมันคือสารตัวไหนกันแน่หรือสารกลุ่มไหนกันแน่โดยการเทียบกับ reference spectra นะครับหรือเรียกว่าเทียบกับ library ในเครื่องมันจะเก็บเป็นฐานข้อมูลเอาไว้มันก็จะช่วยให้เราในการแปลความหมายได้รวดเร็วขึ้นได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับถามว่าเราไม่มีตัว reference spectra ได้ไหมก็ได้นะเราก็สามารถแปลความหมายได้แต่มันจะยากหน่อยนะถ้าเป็นสารที่โมเลกุลอาจจะใหญ่ๆหน่อยหรืออันโนนจากสารสกัดจากธรรมชาติพอเราไปฉีดเข้าในเครื่อง mass spectrometer แล้วได้สเปกตรัมออกมาสเปกตรัมมันมหาศาลนะมันเยอะแยะมากมายจนกระทั่งทำให้เราอาจจะแปลความหมายหรือว่าinterpret นะสเปกตรัมผิดไปได้หรือ interpret ไม่ได้ก็จำเป็นที่ต้องเอามาเทียบกับ reference spectra ตรงนี้แหละอีกอันนึงก็คือ fragmentation fragmentation มันก็คือการแตกโมเลกุลของสารให้ออกแตกออกเป็นชิ้นเล็กซึ่งอาจจะได้เป็นโมเลกุลที่เป็นกลางทางไฟฟ้าหรือโมเลกุลที่มีประจุบวกหรือมีประจุลบนะครับเพราะนั้นไอชิ้นเล็กทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าแฟกเมนต์นะกระบวนการแตกของมันหรือว่าการแตกตัวนี้เขาเรียกว่าแฟกเมนเตชันแต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆที่เราทำการทุบมันแล้วเนี่ยแล้วมันมีประจุไม่ว่าจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบเขาก็จะเรียกว่าเป็น fragment ion นะครับในเทคนิค mass spectrometry เนี่ยเขาจะเอา fragment ion ที่เป็นประจุบวกเข้าไปแยกนะแล้วก็แปลสร้างเป็น mass spectrum ออกมาแล้วก็นำไปแปลความหมายของสัญญาณอีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนะจะไม่ค่อยใช้แฟกเมนต์ออนที่เป็นลบนะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็เริ่มนำมาใช้ในบางงานวิจัยในบางเรื่องนั้นก็ขอให้เรารู้ว่าถ้าพูดถึงแฟกเมนต์ไอออนก็คือไอตัวชิ้นส่วนเล็กๆของโมเลกุลของสารที่เราแตกมาแล้วมันมีประจุบวกแต่ถ้าแฟกเมนต์เฉยๆจะเป็นกลางก็ได้จะเป็นประจุลบก็ได้จะเป็นประจุบวกก็ได้นะครับซึ่งแฟกเมนต์แต่ละตัวที่ทำการแตกออกมาเนี่ยถ้าเรานำมาประกอบต่อรวมเข้าด้วยกันก็จะทำให้เรารู้โครงสร้างของโมเลกุลของสารตัวนั้นได้ของอันโนนตัวนั้นได้นั่นเองคำถามก็คือว่าแล้วทำไมเราจะต้องไปแตกโมเลกุลที่มันโมเลกุลของสารที่สมบูรณ์อยู่แล้วแตกมาเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ไปวัดด้วยแมสสเปกโทรมิเตอร์แล้วก็หลังจากนั้นพอได้แฟกเมนต์แต่ตัวแล้วเอามาต่อคืนก็เป็นสารตัวเดิมกันใหม่ทำไมต้องไปแตกด้วยเราก็เอาไปหาเลยไม่ได้เลยเพราะอะไรก็อันโนนเราวิเคราะห์สารถ้าเราก็ด้วยแมสสเปกโทรมิเตอร์
มันไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงสร้างของสารนะมันก็จะมีแค่พีคเดียวขึ้นมาอาจจะเป็นโมเลกุลาร์ไอออนพีคแค่นั้นมันก็จะบอกไม่ได้ว่าคือใครมันบอกได้แค่เท่านั้นดังนั้นจะทำยังไงล่ะถึงจะทำให้มันรู้โครงสร้างแต่ก็ต้องทำการแตกให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนซึ่งชิ้นเล็กๆมันก็จะเกิดสเปกตรัมนะของแต่ละแฟกเมนต์ออกมาในแมสสเปกตรัมก็ทำให้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าชิ้นนี้มันมีโครงสร้างเป็นยังไงชิ้นนี้มีโครงสร้างเป็นไงชิ้นนี้ย่อยดิเพราะว่ามันจะดูง่ายกว่านะครับหลังจากนั้นก็เอาตรงนี้แหละมาเขียนแล้วก็รวมเข้าด้วยกันก็ได้เป็นโครงสร้างของสารเราก็จะรู้ว่าสารตอนนั้นคือสารอะไรนั่นเองนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องแตกออกมานะครับส่วนตัวนี้นะไอโซโทปคืออะไรไอโซโทปก็คือธาตุชนิดเดียวกันที่มีเลขอะตอมเหมือนกันนะแต่ว่าเลขมวลต่างกันเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้นะครับ mass spectrometry สามารถที่จะวิเคราะห์ไอโซโทปของธาตุต่างๆได้เพราะอะไรเพราะเขาดูจากมวลต่อประจุของมันเพราะนั้นมวลถ้าไอโซโทปธาตุที่ชนิดเดียวกันแต่ว่าถ้ามวลต่างกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้คือมันก็เกิดไอตัว mass spectrum ขึ้นอยู่คนละที่กันก็สามารถที่จะวิเคราะห์ไอโซโทปของธาตุได้นะครับมันก็อีกอันหนึ่งนะเทคนิคนี้ที่เอาไปใช้ประโยชน์ก็คือใช้วิเคราะห์ไอโซโทปได้หรือใช้ติดตามตรวจสอบว่าอย่างเช่นเรากินยาชนิดหนึ่งเข้าไปในร่างกายของเราแล้วยามันไปสะสมอยู่ที่ตรงไหนนะเราสามารถที่จะใช้เทคนิค mass spectrometry ในการติดตามตรวจสอบได้โดยการให้กินยาที่มีไอโซโทปชนิดหนึ่งเข้าไปนะแล้วก็พอกินปั๊บถ้าไอโซโทปไหนไปปรากฏอยู่ที่อวัยวะไหนหรือว่าส่วนไหนของร่างกายมากสุดก็แสดงว่ามันไปกระจุกหรือว่าไปอยู่ที่ตรงบริเวณนั้นนั่นเองก็จะสามารถที่จะติดตามตรวจสอบได้หรือแม้จะใช้หรืออาจจะใช้ในการวิเคราะห์ไอโซโทปต่างๆก็ได้นะครับนี่คือข้อดีหรือว่าการประยุกต์ใช้งานของไม่ใช่ข้อดีการประยุกต์ใช้งานของเทคนิคนี้นะครับเอาละเรารู้ตัวเทคนิคก้อนเทอมต่างๆแล้วมันมีเยอะแยะเลยนะครับมีไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์มีแฟกเมนเทชันมีโมเลกุลาร์ไอออนพีคมีซิมไหนก็พูดแล้วซิมคืออะไรซิม SIM ซิมตัวนี้ย่อจากสครับสแกนนิ่งไอออนมอนิเตอริงนะครับคืออะไรก็คือการติดตามนะตรวจสอบไอออนที่เราสนใจนะครับในแมสสเปกตรัมหรือว่าในแมสสเปกโทรเมเตอร์ว่าติดตามไอออนเนี้ยว่ามันเป็นยังไงนะครับมีแมสสเปกตรัมยังไงหน้าตาเป็นยังไงก็คือสแกนนิ่งไอออนมอนิเตอริงนะครับหรือว่าซิมแล้วก็เป็นศัพท์เฉพาะอีกอันนึงที่เราจะเจอในแมสสเปกโทรเมเตอร์หรือจะเป็นแทนเดมอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูคีย์ว่าแทนเดมคืออะไรนะอันนี้เรามาดูนะส่วนประกอบของเครื่อง mass spectrometer ว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งส่วนประกอบของ mass spectrometer มันก็ประกอบหรือว่าสร้างขึ้นมาจากไอตัวกระบวนการในการวิเคราะห์3ข้อ3สเต็ปที่ว่าไปเมื่อกี้นั่นแหละก็คือการทำให้โมเลกุลของสารแตกตัวเป็นแฟกเมนต์ไอออนในสถานะแก๊สภายใต้ระบบสุญญากาศนี่คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2ก็คือทำการแยกแฟกเมนต์ไอออนที่ได้จากการแตกในกระบวนการแรกเนี่ยนะครับโดยให้มันวิ่งแข่งกันภายใต้สนามแม่เหล็กและส่วนที่3ก็คือตรวจวัดแฟกเมนต์ไอออนที่แยกออกมาเพราะฉะนั้นเครื่องมือส่วนประกอบของเครื่องมือก็จะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่3ส่วนตามที่ว่ามาตามหลักการของมันแต่ว่าในนี้มันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะมันก็จะมีส่วนที่เป็น sample introduction ก็คือส่วนที่นำสารตัวอย่างเข้าไปวิเคราะห์ใน mass spectrometer เข้าไปในส่วนไหนก็คือส่วน ion source นะครับ ion source ก็จะทำหน้าที่แตก fragment นะครับหรือว่าทำโมเลกุลของสารให้มันแตกเป็น fragment หรือเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนั่นเอง
เห็นไหมนี่คือกระบวนการแรกขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ด้วยแมสนะครับก็คือเกิดขึ้นในไอออนซอร์สนะแต่แฟกเบนหลังจากนั้นนะก็มายังส่วนที่3ก็คือแมสอนาลิเซอร์แมสอนาลิเซอร์ก็คือเป็นส่วนที่ใช้ในการแยกแฟกเมนต์ต่างๆออกจากกันนะในไอออนซอร์สจะเกิดแฟกเมนต์ขึ้นมาปนกันเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็นำแฟกเมนต์ที่ได้ในไอออนซอร์สเข้ามาแยกในส่วนที่เป็นแมสอนาลิเซอร์ก็คือสเต็ปที่2หรือว่าขั้นตอนที่2ก็คือการแยกแฟกเมนต์ไอออนออกจากกันโดยให้มันวิ่งแข่งกันภายใต้สนามแม่เหล็กนี้นะครับก็คือส่วนแมสอนาลิเซอร์หลังจากทำการแยกแฟกเมนต์ไอออนออกมาแล้วก็ทำการตรวจจับตรวจนับว่าแฟกเมนต์ไอออนที่แยกมานี่มันมีอยู่เท่าไหร่โดยมายังส่วนดีเทคเตอร์นะครับนั่นเองแล้วก็ทำการแปลงสัญญาณประมวลผลแล้วก็แปลงสัญญาณออกไปยังส่วน read out device ใครจะมีส่วนที่5ก็ได้นะครับตรงเนี้ย recorder หรือ read out device ก็ได้นะอะไรล่ะก็คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์สร้างเป็นแมสสเปกตรัมมาให้เราคราวนี้มาดูว่าในแต่ละส่วนมันมีอะไรบ้างนะส่วนแรกลืมบอกไปนะครับทั้งหมดนี้นะส่วนประกอบทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ภายใต้ระบบสุญญากาศนะครับก็คือ vacuum หรือว่า vacuum นะครับต้องทำภายใต้ระบบสุญญากาศเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการต่อปั๊มนะเพื่อดูดอากาศออกไปนะครับเพื่อให้ระบบทั้งหมดนี้เป็นสุญญากาศนะฮะจึงจะสามารถใช้เทคนิคนี้ในการวิเคราะห์ได้เพราะว่าเทคนิคนี้มันจะต้องทำภายใต้ระบบสุญญากาศนะครับคราวนี้มาดูว่าส่วน sample introduction เนี้ยนะครับส่วนนี้นะ sample introduction เนี่ยส่วนนี้เนี่ยก็คือส่วนที่นำสารตัวอย่างเข้าไปนี่มันใช้อะไรที่เป็นตัวนำสารตัวอย่างเข้าไปนะสารตัวอย่างที่นำเข้าไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค mass spectrometry ตรงนี้เนี่ยหรือว่าในเครื่อง mass spectrometer เนี่ยสามารถนำเข้าไปได้ทั้ง3สถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สก็สามารถนำเข้าไปได้แล้วก็สอดเข้าไปในไอออนซอร์สนะเรียกว่าฮีทสเปซก็ได้นะครับถ้าเป็นแก๊สก็อาจจะใช้สลิงดูดแก๊สแล้วก็ฉีดเข้าไปในไอออนซอร์สก็ได้ฉีดไอของสารของแก๊สเข้าไปของเหลวก็ใช้สลิงดูดแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันจะต้องผ่านส่วนที่เป็น sample introduction นะครับคือส่วนที่นำสารตัวอย่างเข้าไปนะถ้าตัวอย่างเป็นแก๊สก็อาจจะแยกตัวอย่างมาก่อนนะด้วยเทคนิค gas chromatography หรือว่า GC นะได้เป็นไอของสารที่แยกมาเป็นแก๊สก็ผ่านเข้าไปยังไอออนฟอสก็ได้โดยการผ่านจะมีจุดหนึ่งตรงนี้นะครับระหว่าง sample introduction กับไอออนฟอสมันจะมีอินเทอร์เฟซอยู่นะครับส่วนที่ต่อเชื่อมนะระหว่างส่วนที่นำสารตัวอย่างเข้าไปกับไอออนซอร์สเพราะว่าในส่วนนำสารตัวอย่างเข้าไปเนี่ยอย่าง GC เนี่ยมันเป็นระบบที่มีแรงดันสูงอยู่ภายใต้บรรยากาศที่ความดันสูงนะครับเพราะแก๊สมันเกิดขึ้นมันจะเอาเข้าไปในระบบของแมสสเปกโทรเมเตอร์ในออนซอร์สที่มันเป็นสุญญากาศเนี่ยโดยตรงไม่ได้จะต้องทำผ่านอินเทอร์เฟสนะครับเพื่อทำให้เป็นสุญญากาศก่อนนะซึ่งอินเทอร์เฟสตรงนี้ก็ให้เราไปเรียนต่อในแอนนอนสารตัวที่3หรือจะนำสารตัวอย่างเข้าไปโดยใช้ HPLC ก็ได้นะ High Performance Liquid Chromatography ซึ่ง GC และ HPLC นี้เราจะได้เรียนในตัวถัดไปนะครับหรือผ่าน ICP นะซึ่ง ICP ตรงนี้มันจะทำหน้าที่เป็นตัวนำตัวอย่างเข้าไปด้วยแล้วก็ทำหน้าที่เป็น Ion Source ไปด้วยในเวลาเดียวกันนะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงหรือนำผ่านโดยใช้วิธีการอื่นๆนะครับอันนี้คือส่วนของ sample introduction พูดง่ายๆคือส่วนที่นำสารตัวอย่างเข้าไปในเครื่อง mass spectrometer ผ่าน interface นะครับมีอะไรบ้างตัวอย่างของ interface ก็อย่างเช่น direct inject jet orific moving bell ต่างพวกเนี้ยคราวนี้มายังส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็น ion source นะครับส่วนนี้ก็คือส่วนที่ใช้ในสเต็ปที่1ในกระบวนการวิเคราะห์ด้วยแมสสเปกโทรเมทรีเนี่ยอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับมันจำให้ได้นะครับ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์สารโดยใช้เทคนิคแมสสปีกโทรเมตรีมีอยู่3ขั้นตอนอะไรบ้างถ้าจะพูดสั้นๆคือแตกแฟกเมนต์แยกแฟกเมนต์และตรวจวัดแฟกเมนต์3สเต็ปอ้าวไอออนซอร์สหน้าที่คือแตกแฟกเมนต์คือแตกโมเลกุลของสารให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็คือแฟกเมนต์ซึ่งจะมีทั้งแฟกเมนต์ที่เป็นกลางทางไฟฟ้าไม่มีประจุหรือแฟกเมนต์ที่เป็นประจุบวกหรือแฟกเมนต์ที่เป็นประจุลบเกิดขึ้นยัวเยะจะไปหมดในไอออนซอร์สนะกระบวนการแตกโมเลกุลของสารทำยังไงบ้างอันนี้ทำไปใต้ระบบสุญญากาศนะอย่างเช่นก็แตกโดยกระบวนการ EI ก็คือ Electron Impact Ionization นะครับคือการใช้ลำอิเล็กตรอนมีพลังงานสูงพุ่งไปชนโมเลกุลของสารแล้วก็ทำให้โมเลกุลแตกออกแล้วก็กลายเป็นแฟกเวเลออนต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ไอไนท์ให้กลายเป็นไอออนนะครับเลยเป็นที่มาของคำว่า Electron Impact Ionizationอิเล็กตรอนเรารู้แล้วก็คืออิเล็กตรอนอิมแพคคืออะไรชนแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดการไอไนท์เป็นไอออนนั่นเองนะหลักการก็ตามชื่อมันถ้าเรารู้ความหมายของชื่อของมันเราก็จะรู้หลักการของมันทันทีนะครับหรืออาจจะเป็น CI ก็คงเดาได้ CI ก็คือเคมีคอลไอออนไนเซชันไม่ใช่ chemical impact นะ chemical ionization ใน EI นะ EI เป็นกระบวนการแตกแบบอิเล็กตรอนพุ่งชนที่แตกแบบกระบวนการทางกายภาพนะส่วน CI เป็นกระบวนการแตกแบบทางเคมีนะ EI แตกแบบรุนแรงคือพุ่งชนแล้วโมเลกุลแตกเหมือนเราค้อนทุบอะง่ายๆส่วน CI ไม่ได้ใช้การแตกแบบรุนแรงก็ค่อยแตกคือเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วโมเลกุลมันค่อยแตกออกนะต่างกันตรงนี้นะ EI เป็นแตกแบบรุนแรงหรือว่า hard นะครับส่วน CI แตกแบบไม่รุนแรงเรียกว่า soft นะ soft ionization ถ้า EI คือ hard ionization นะครับหรือ APCI ก็แตกแบบกระบวนการทางเคมีเหมือนกันนะแต่เป็นแบบนะแตกภายใต้สภาวะความดันบรรยากาศปกติหรือเรียกว่า atmospheric pressure chemical ionization ตัวย่อก็ APCI นะครับหรือแตกแบบแป๊บไม่ใช่ผงซักผ้านะแป๊บย่อมาจากอะไร fast atom bombardment นะก็คือใช้อะตอมนะพุ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ชนโมเลกุลของสารแล้วก็ให้มันแตกออกหรือมันระเบิดออกแล้วก็เลยเป็นที่มาของว่า fast atom bombard bombard ก็คือระเบิดนะงั้นอะตอมมีความเร็วสูงพุ่งชนแล้วเกิดการระเบิดออกแตกออกนะ fast atom bombardment นะครับหรือว่า fab fab นะหรือว่าอื่นๆนะครับแล้วก็ไปดูในรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือส่วนของ ion source ก็คือการกระบวนการแต่แฟกเมนต์ไอออนจะเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นไอออนซอร์สซึ่งทำภายใต้ระบบสุญญากาศนะครับหลังจากที่เราได้แฟกเมนต์ไอออนต่างแล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือนำเอาแฟกเมนต์ไอออนในส่วนของไอออนซอร์สที่เข้าไปแยกในแมสอนาลิเซอร์ในขั้นตอนนี้แมสอนาลิเซอร์หน้าที่ของมันก็คือแยกแฟกเมนต์ไอออนที่ปนกันอยู่ออกจากกันให้เป็นตัวเป็นตัวเป็นชนิดแล้วก็ส่งไปตรวจวัดที่ดีเทคเตอร์นะครับหน้าที่ของแมสอนาลิเซอร์มีอะไรบ้างล่ะแมสอนาลิเซอร์ก็มี TOF หรือว่า Top นะ Time of Flight นะครับหรือ Magnetic Sector นะส่วนที่มีเอาส่วนสนามเหล็กเข้ามาแยกนะครับหรือ Quadrupole นะใช้แท่งโลหะ4แท่งประกบกันแล้วก็จ่ายสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กเข้าไปรูปแบบที่เหมาะสมในการแยกนะครับมีไอออนแท็บอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเป็นยังไงนะขอรู้ว่าหน้าที่มันคือแยกแฟกเมนต์กันพอแยกแล้วก็ส่งไปตรวจที่ดีเตอร์ดีเตอร์มีอะไรบ้างล่ะก็มีไอออนคอลลิเตอร์นะ EMT นะอิเล็กตรอน
มัลติพลายเออร์คิวคล้ายๆกับใน UV Visible ใช่ไหมอันนั้น PMT Photo Multiplier Q แต่นี่ Electron Multiplier Q หรือฟาราเดย์คัพก็ได้ครับหรืออื่นๆอีกเยอะแยะเลย Channel Ton อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปดูในรายละเอียดนะครับหน้าที่ของมันก็คือเมื่อแพ็กเวเนออนมาที่ดีเตอร์ก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นค่ากระแสไฟฟ้าแล้วก็นำไปแปลงเป็นสัญญาณออกมาไปเป็นออนพุ่งมาแล้วก็มาชนตัวเซ็นเซอร์ในดีเตอร์ก็ได้กระแสขึ้นมากระแสก็เอาไปขยายสัญญาณแล้วแปลงเป็นสเปกตรัมให้เรานำไปแปลงความหมายนะครับทั้งหมดนี้ทำภายใต้ระบบสุญญากาศนะครับอย่าลืมสุญญากาศไอ้ส่วนแซมเปิลอินทรัคชั่นด้านนอกอาจจะเป็นสภาวะบรรยากาศปกติก็ได้แต่พอเข้าไปยังไงออนซอร์จะต้องเป็นสุญญากาศดังนั้นมันจึงต้องมีอินเทอร์เฟซอย่างที่จะเล่าไปเมื่อกี้นะครับก่อนหน้านั้นมาดูตัวแรกนะในส่วนของส่วนของ sample introduction ก็ขอข้ามไปนะครับให้เราไปเรียนอีกทีในตัวถัดไปนะครับคราวนี้มาดูส่วนของ ion source นะก็คือส่วนที่ใช้ในการผลิตแฟกเมนต์ ionหรือว่าทุบโมเลกุลของสารให้มันแตกออกเป็นแฟกเมนต์ไอออนอันแรก EI นะ Electron Impact Ionization นะครับอันนี้พิมพ์ตกไปนะครับมันจะมี Ionization ด้วย Electron Impact Ionization หรือว่าชื่อย่อก็ EI เป็นยังไง EI อันนี้ก็ใช้เหมาะสำหรับใช้ในการแตกโมเลกุลของสารที่เป็นแก๊สนะโมเลกุลเล็กๆไม่ใหญ่มากส่วนประกอบของ EI มีอะไรบ้างนะก็จะมีส่วนที่เป็นขดลวดนะหรือเรียกว่าฟิลาเมนต์นะตรงนี้นะครับทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าอีกขั้วหนึ่งนะขั้วแคโทดก็แล้วกันนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นเป้าขั้วหนึ่งนะขั้วแอนโอดแล้วกันอันนี้เป็นขั้วลบนะจ่ายสัตว์ลบนี่เป็นคุณผิดนี่เป็นขั้วลบนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกซึ่งตัวฟิลาเมนต์ก็จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปในกดลวดนะครับมันก็จะร้อนพอร้อนเสร็จนะได้ที่นะครับร้อนได้ที่อิเล็กตรอนก็จะหลุดออกนะอิเล็กตรอนหลุดออกเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นขั้วลบสักลบอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เป็นสักบวกมันก็จะถูกเร่งให้วิ่งมาในขั้วตรงข้ามกันวิ่งมาที่ขั้วบวกก็เกิดเป็นลำอิเล็กตรอนขึ้นมาหรือว่าอิเล็กตรอนบีมนะครับวิ่งมาเลยซึ่งอันนี้พลังงานมหาศาลนะ70อิเล็กตรอนโวลต์นะครับเป็นลำอิเล็กตรอนเหมือนเป็นแสงวิ่งไปเลยนะเคยเห็นไหมแสงไฟที่เหมือนไฟฟ้าเวลาฟ้าผ่าเป็นลำแสงออกมาคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเป็นลำไปเลยวิ่งมาต่อเนื่องครับในไอออนซอร์สตรงนี้ด้านล่างอันนี้เขาตะแคงเขากลับลงมานะครับอันนี้คืออย่างนี้อิเล็กตรอนวิ่งมาอย่างนี้ส่วนด้านล่างมันก็จะเป็นตัวแผ่นเพลทนะแล้วก็มีการเจาะรูเล็กๆเอาไว้ตรงนี้นะถัดจากแผ่นตัวนี้ขึ้นมานะครับลงมาไม่ขึ้นมาถัดจากแผ่นเพลทตรงนี้ลงมาเนี่ยมันก็จะมีตัวชุดของตัวโฟกัสซิ่งเลนหรือว่าสกิมเมอร์ตรงเนี้ยนะครับ3เส้นเนี้ยสองข้างเนี้ยหนังสือบางเล่มก็อาจจะใช้คำว่าโฟกัสซิ่งเลนหรือหนังสือบางเล่มอาจจะใช้คำว่าสกิมเมอร์ครับสกิมเมอร์ S K I M M E R เนี่ยสกิมเมอร์หน้าที่คืออะไรจะทำหน้าที่ในการเร่งความเร็วของแฟกเมนิออนที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเกิดขึ้นเยอะๆตรงนี้หลังจากผ่านช่องนี้มาเนี่ยเร่งให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงขึ้นแล้วก็ให้มีทิศทางที่แน่นอนกำหนดทิศทางในการเคลื่อนที่ของมันไปไหนในการเคลื่อนที่ของมันให้ไปยังแมสแอนาลิเซอร์นั่นเองเพราะนั้นยังไม่พูดถึงแมสแอนาลิเซอร์เราจะพูดถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วตัวอย่างนำเข้ามายังไง
ตัวอย่างก็นำเข้าโดยการทำให้เป็นไอเป็นแก๊สเข้ามานะให้ตัวอย่างนี้ผ่านตัวลำอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านเข้ามานะครับพอมาเจอลำอิเล็กตรอนอันนี้พลังงานมหาศาลวิ่งอยู่เนี่ยนะครับเป็นลำอิเล็กตรอนเลยเนี่ยมันก็จะทําให้โมเลกุลของสารมันแตกออกนะครับแตกตัวออกไปอย่างเป็นก้อนไม้ใหญ่อย่างเงี้ยพอมาชนที่ปั๊บก็จะแตกออกมาเป็นก้อนเล็กๆชิ้นเล็กๆมีประจุไม่มีประจุบ้างนะเรียกว่าแฟกเมนต์นะครับถ้ามีประจุก็แฟกเมนต์ไอออนถ้าเป็นประจุบวกก็จะถูกนะเหนี่ยวนําให้ผ่านรูตรงนี้แล้วก็ไปเร่งให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็ไปแยกในแมสไนซ์ถ้าเป็นกลางหรือประจุลบก็จะถูกปั๊มทิ้งไปนะปั๊มทิ้งออกไปหรือว่าอาจจะใช้แก๊สอาร์กอนมาไล่ออกนะครับเพราะนั้นก็จะมีแค่แฟกเมนต์ไอออนปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นนะที่ผ่านเข้าไปในแมสอะไรซึ่งเพื่อแยกออกส่วนใหญ่ก็จะถูกปั๊มทิ้งนะครับแต่ว่าเล็กน้อยก็เพียงพอในการวิเคราะห์แล้วนะครับหรือว่าเข้ามาร้อยอาจจะเข้าไปแค่ไม่เกิน5%นะเข้าไปเพื่อแยกเป็นตัวแทนเข้าไปแค่นั้นเองที่เหลือคือปั๊มทิ้งนะครับเดนทิ้งไปเลยปั๊มดูดออกทิ้งไปไม่ใช้นะครับอันนี้คืออิเล็กตรอนอิมแพคก็คือเอาอิเล็กตรอนพุ่งชนโมเลกุลของสารคืออิเล็กตรอนพลังงานสูงนะพุ่งชนโมเลกุลของสารก็ให้มันแตกออกแล้วก็เกิดการไอออไนซ์เป็นแฟกเมนต์ไอออนนะครับอันนี้คือหลักการของมันข้อดีของการแตกแฟกเมนต์แบบนี้นะอิเล็กตรอนอิมแพคไอออไนเซชันตรงนี้เนี่ยก็คือกระบวนการแตกมันแตกแบบรุนแรงมันการแตกแตกแบบละเอียดเลยนะฮะมันก็จะให้ข้อมูลในแมสสเปกตรัมของมันที่วัดออกมาเนี่ยมันก็จะให้ข้อมูลของคงรายละเอียดที่จะเอาไปใช้ในการหาโครงสร้างของสารได้ดีแต่ถ้าเราเห็นโมเลกุลไอออนพีคมันก็จะบอกได้ถึงมวลโมเลกุลของสารหรือว่าอนูตรงนั้นได้ด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกระบวนการแตกแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นโมเลกุลไอออนพีคนะครับในแมสสเปกตรัมเพราะว่ามันแตกแบบรุนแรงแตกละเอียดแต่ก็อาจจะมีบ้างแต่ถ้าเกิดว่าแตกมาแล้วมันตัวนั้นมันเสถียรก็จะอยู่ได้อยู่แต่ว่ามันจะเห็นเป็นปรากฏเป็นพีคเล็กๆอยู่ที่ค่ามวลต่อประจุมากที่สุดในแมสสเปกตรัมก็จะทำให้เราบอกได้ว่ามันก็คือโมเลกุลไอออนพีคแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเห็นหรอกนะมันแตกละเอียดเลยนะครับก็คือให้โครงสร้างที่ให้รายละเอียดแง่ของโครงสร้างของสารข้อเสียล่ะข้อเสียก็คือแปลความหมายยากเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากถ้าได้แมสสเปกตรัมออกมาเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับยิบมาเลยนะครับถี่มากถี่มันดูยากนะมวลต่อประจุอย่างเงี้ยนี่ก็เปอร์เซ็นต์รีเลทีฟแอมเบนดันเนี่ยนะครับ ABD กันคือมันละเอียดมากจนกระทั่งบางทีการแปลความหมายมันก็แปลยากนะแต่ข้อดีก็คือให้รายละเอียดในการที่เราจะเอาไปใช้ในการแปลความหมายหรือหาโครงสร้างของสารได้มีรายละเอียดเยอะแยะนะครับตรงเนี้ยแมสสเปกตรัมนะครับหน้าตาเป็นเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นแมสสเปกตรัมของเป็นซิลแอลกอฮอล์นะครับนี่ไงสารกลุ่มเนี้ยโอเอสเนี่ยแอลกอฮอล์เพราะนั้นตรงนี้ก็นี่คือแมสสเปกตรัมของมันนะครับก็พอระหว่างอะไรค่าเปอร์เซ็นต์รีเลทีฟอะบันดันหรือว่ารีเลทีฟอินเทนซิตี้ก็ได้ก็ใช้ตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับและแกน x ก็คือมวลต่อประจุหรือว่า m ต่อ z ของแฟกเมนต์ไอออนนั้นไอพวกเส้นเส้นเนี้ยแท่งแท่งอย่างเงี้ยที่เป็นแท่งแท่งเนี้ยเนี่ยมันก็คือแฟกเมนต์ไอออนที่แยกออกมาจากแมสเลเซอร์แล้วก็ตรวจวัดที่ดีเตอร์ในแต่ละแท่งแต่ละเส้นเนี่ยมันก็คือแฟกเมนต์ไอออนนั้นๆที่แยกมานะครับอย่างเช่นตัวนี้แฟกเมนต์ไอออนที่มีมวลต่อประจุ77อย่างเงี้ยนะครับมันก็คือแฟกเมนต์ไอออนของ C6H5 บวกที่มันแตกตัวมาจากตัวเนี้ยเป็นซิลแอลกอฮอล์เนี่ยนะแตกตัวมาได้แฟกเมนต์ไอออน C6H5 เราก็ไปดูแล้วกันว่ามันคือตัวไหน C6H5 แตกออกมาคือตรงไหนแตกครับแตกตรงนี้ใช่ไหม C6H5 C6 เป็นซิลเป็นซีนใช่ไหมฮะ S มี S 1 2 3
สี่ห้าตรงนี้ไม่มีงานเป็นบวกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าไอซีของ HR คือโมเลกุลเนี่ยแพ็กเมนิกับตัวนี้เห็นไหมครับมันแตกออกที่มวลโตจุ77 77มาจากไหนก็นี่ไงคาร์บอน6อะตอมใช่ไหม12 6เป็นอะตอมก็บวกไปอีก5ก็เป็น72บวก5คือ77เห็นไหมมวลต่อประจุ77ต่อประจุเท่าไหร่ก็คือ77ต่อ1เพราะนั้นมวลเป็นเท่าไหร่ก็คือมวลก็คือ77ก็คือออกตัวนี้เห็นไหมเราก็จะได้แฟกเมนต์ตัวนี้เราก็รู้ว่าแน่นอนสารถ้าเราไม่รู้ว่าตัวนี้คืออะไรอันโนตัวนี้รู้แล้วมันมีหมู่นี้อยู่นิดนึงนะครับมีหมู่แน่ๆต้องมีเบนซีนอยู่แน่ๆถ้าเห็นพีคนี้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันอยู่ในรูปของแฟกเมนต์ไอออนนะครับนี่เป็นประจุบวกมันก็คือเบนซิลแน่ๆแล้วมันต่อกับอะไรก็ไม่รู้ตัวอื่นอีกนะมี79ใครเป็นมวลตัวประจุ79มี91มี108อะไรพวกนี้นะครับเราก็ไปเขียนดูว่ามันน่าจะเป็นแฟกเมนต์อะไรได้บ้างโดยใช้ความรู้ทางออร์แกนิกเขียนออกมาหลังจากนั้นพอได้แต่ละแฟกเมนต์เราก็เอามาต่อเข้าด้วยกันเราก็จะได้โครงสร้างที่สมบูรณ์ของสารนั้นๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่เราจะต้องแปลความหมายให้ได้ก็คือแฟกเมนต์ไอออนในแต่ละพีคตัวนี้มันน่าจะเป็นแฟกเมนต์ตัวไหนนะครับเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างเงี้ย77คือตัวนี้79คืออะไร91คืออะไร108คืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างตัวเนี้ย C7S7 คือตัวไหนก็คือตัวนี้นะครับก็แตกเรียกไปเนี่ย C7 S7 เนี่ยก็คือ CS2 เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ CS2 แล้วก็มีประจุใช่ไหม C7 S7 1 2 1 2 3 4 5 6 7ใช่ไหมคาร์บอน7ไฮโดรเจนมี1 2เอ้ย1 2 3 4 5แล้วมี2ก็เป็น7ใช่ไหมครับเราก็จะได้รู้โครงสร้างมันทันทีเลยว่า C7 S7 มันก็คือแฟกเมนต์ไอออนตัวนี้ใช่ไหมเราได้ตัวนี้แล้วเรารู้อ่ะตัวนี้มันก็คือตัวนี้ต่อมาอีกตัวนึงเห็นไหมครับก็ต้องเขียนให้ได้ในการแปลความหมายนี่คือความยากในการแปลความหมายแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราหรอกอันนี้เราจะได้ไปเรียนการแปลความหมายอีกทีในออร์แกนิกสเปกโตรนะครับเอาละในส่วนของคอร์สนี้ก็คงไม่ลงลึกไปมากกว่านี้นะครับอย่างน้อยก็ขอให้แปลความหมายได้ขอให้รู้ว่าแมสสเปกตรัมที่ได้ตรงนี้มันบ่งบอกถึงอะไรนะครับแล้วก็แปลความหมายของสเปกตรัมง่ายๆของสารยังง่ายได้ไปก่อนนะแล้วค่อยไปแอดวานซ์อีกทีในออร์แกนิกสเปกโตรนะครับอันนี้คือการแตกแฟกเมนต์แบบอิเล็กตรอนอิมแพกนะฟังสเปกตรัมที่ได้มันก็จะมีแท่งต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะให้ข้อมูลเยอะแยะแต่ว่าความยากของมันข้อเสียงมันก็คือมันจะแปลความหมายยากเพราะมันมีพีคอะไรก็รู้ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนะครับว่าแฟกเมนต์มันแตกเยอะแยะนะครับเพราะแตกแบบรุนแรงตรงนี้นะครับตรงเนี้ยอิเล็กตรอนพุ่งมาเนี่ยมันพลังงาน70อิเล็กตรอนโวลต์นะแล้วก็โมเลกุลของสารที่เราใส่เข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับเจอทีเดียวก็แตกกระจุยกระจายแหลกละเอียดนะครับวิธีการแตกแบบอิเล็กตรอนอิมแพกแตกแบบรุนแรงเป็นฮาร์ดไอออนไนเซชันนะครับฮาร์ด HARD ฮาร์ดไอออนไนเซชันเนื่องจากว่ามันแตกละเอียดเพราะแพ็กเมนต์เยอะแยะก็ให้รายละเอียดของแมสสเปกตรัมมากมายนั่นเอง